แรงมากโกโก้ฟาดเจ็บลอยๆแต่มีหน้าชาแท็กหานวัดรู้เลยด่าถึงใครแรงมากโกโก้ผู้จัดการกองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฟาดเจ็บแบบลอยๆแต่มีหน้าชาแท็กหานวัดรู้เลยด่าถึงใครเวทีมิสแกรนด์กลับร้อนเดือดอีกแล้วเมื่อนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ออกมาฟาดเดือดถึงน้ำเพชรอิสรีหรือที่หลายคนเรียกกันว่าน้ำเพชรมิสแกรนด์อดีตผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์และเป็นตัวแทนมิสแกรนด์นครสวรรค์หลังน้ำเพชรได้พูดกลางเวทีการประกวดเวทีมิสขี้เมาในรอบออดิชั่นโดยมีใจความว่าทุกคนอาจสงสัยว่ามิสแกรนด์ให้เพชรได้แล้วทำไมเพชรถึงต้องมาประกวดหนูอยากลบภาพจำมิสแกรนด์หนูไม่ได้เบล่มว่าเวทีเขาไม่ได้ให้อะไรหนูเขาให้มามากเขาให้โอกาสหนูแต่หนูอยากให้ทุกคนจำชื่อหนูในฐานะน้ำเพชรอิสรีได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำเพชรมิสแกรนด์ได้ไหมโดยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานนั้นทำเอานวัดไม่พอใจอย่างแรงออกมาฟาดเดือดทั้งเนรคุณและไลฟ์ฟาดยังผ่านไปไม่ถึง2ปีแต่การกระทำไม่น่ารักแล้วรวมถึงร่อนจดหมายอย่างเป็นทางยุติใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของน้ำเพชรอิสรีล่าสุดวันที่1สิงหาคม66โกโก้อารยะหรือโกโก้มิสแกรนด์ซึ่งก่อนหน้านี้โกโก้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019แถมยังคว้าตำแหน่งอันดับ3จากเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่ประเทศเวเนซุเอลาอีกด้วยและปัจจุบันโกโก้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์โดยโกโก้ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองที่ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และได้คว้ามงกุฎสายสะพายที่รูปรวมถ่ายกับนวัดในอดีตพร้อมข้อความฟาดเจ็บจี๊ดถึงใครบางคนแต่ไม่ได้มีระบุว่าหมายถึงใครแล้วแท็กไปหานวัดอีกว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่บอสมอบให้ค่ะโก้ขอใช้นามสกุลแกรนไปยันตายนะคะอย่าสั่งลบนะคะบอสรักบอสค่ะสวัสดีค่ะบอส @nawad.tvทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ทันทีไม่บอกก็รู้ว่าหมายถึงใครแถมยังมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนหนึ่งแคปชั่นคอมเมนต์ของโกโก้ที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องน้ำเพชรอยากให้ลบภาพจำน้ำเพชรมิสแกรนด์อีกว่ากรรมการอึ้งขนาดกูผู้จัดการยังอึ้งเลยขอบคุณอินสตาแกรมโคโก้อาเรฮ่าเจนนี่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วอัปเดตอาการล่าสุดหลังแทงลูกคนที่2เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกจากห้องผ่าตัดแล้วหลังต้องขูดมดลูกแทงลูกคนที่2พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดเจอกำลังใจดีๆอยู่ข้างๆไม่ห่างจากกรณีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566คุณแม่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่ตัวเองแท้งลูกคนที่2เนื่องจากก่อนหน้านี้เจนนี่มีอาการมีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงตัดสินใจไปหาคุณหมอเพื่อตรวจอัลตราซาวด์ปรากฏว่าลูกมีหัวใจเต้นปกติและคุณหมอจึงให้ยาทานรวมถึงฉีดยากันแท้งหลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาและสอดยาตามคุณหมอสั่งผ่านไปสักระยะกลับเลือดมีไหลมากขึ้นและมีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงตัดสินใจไปทำการอัลตราซาวด์ครั้งที่2ปรากฏว่าลูกคนที่2ได้จากไปแล้วเนื่องจากมาจากสาเหตุน้องไม่สมบูรณ์และในวันนี้วันที่1สิงหาคม2566เจนนี่จะเข้าห้องผ่าตัดขูดมดลูก
ล่าสุดเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามของวันที่1สิงหาคม2566เจนนี่ได้ออกจากห้องผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังก่อนหน้านี้เจนนี่ได้แท้งลูกคนที่สองโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพตัวเองหลังออกจากห้องผ่าตัดแม้ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าหลังจากสูญเสียลูกคนที่สองแต่ก็ได้กำลังใจดีจากลูกสาวสุดน่ารักน้องยูจินและคุณพ่อยิวพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังจากออกจากห้องผ่าตัดว่าการผ่าตัดขูดมดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟื้นมาก็เจอยูยูเรียกมามีมีอยู่ข้างเตียงและเจอป้าหลับอยู่ข้างโซฟาท่ามกลางบรรดาแฟนคลับส่งกำลังใจให้เจนนี่เป็นจำนวนมากขอบคุณอินสตาแกรมเจนี่ขีดล่างสุวรรณาเกตรัศมีแคเผยประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านลั่นใสกว่าผิวแขก็สลากกินแบ่งรัฐบาลรัศมีแขเผยประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านตื่นเต้นจากผู้ซื้อสู่การได้โอกาสเป็นผู้หมุนวงล้อลั่นใสกว่าผิวแขก็สลากกินแบ่งรัฐบาลเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับสนั่นเมื่อนักแสดงชื่อดังและนักวอลเลย์บอลอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นออกมาเผยโมเมนต์ที่เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นแบบสุดๆกับประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านโดยรัศมีแขได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อบัญชีรัศมีแขรูเซมีแก้ว่าตั้งใจมากวันนี้บอกเลยประสบการณ์ความหวังหมู่บ้านที่ทำให้ตื่นเต้นสุดๆรัศมีแขภาพประกอบจากเฟซบุ๊กรัศมีแขรูเซมีแก้ก่อนรัศมีแขจะเผยว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนออกรางวัลซึ่งเจ้าตัวไม่เคยได้รู้มาก่อนพร้อมยังขอบคุณสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งนี้ยังยืนยันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นระบบและมาตรฐานมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสงานนี้รัศมีแขทิ้งท้ายว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลในวันที่31กรกฎาคมนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดว่าความโปร่งใสใสกว่าผิวแขก็สลากกินแบ่งรัฐบาลท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดถูกใจกดแชร์พร้อมกับคอมเมนต์กันสนั่นทั้งชื่นชมและแซวยับเพราะภาพก่อนหน้านี้ที่รัศมีแขโพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นท่าชูนิ้วชี้ทำให้คนรักสายตัวเลขต่างนำไปวิเคราะห์ตีเลขเด็ดมากมายสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลเลยทีเดียวกระทั่งเวลาต่อมาเจ้าตัวจะเผยว่าสุ่มกรรมการแล้วเจ้าตัวไม่ได้หมุนวงล้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างไรก็ดีก็สร้างสีสันและความสุขให้กับสังคมความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตความหวังของประชาชนชาวไทยเลยนะที่แขถูกทั้งบ้านเลยค่าเป็นทุกอย่างแล้วความหวังของหมู่บ้านเราปังมาก